สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่ความจริงนะคะพบกับอาจารย์ตุ้มและอาจารย์หวานเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันอังคารวันนี้นะคะอาจารย์หัวข้อที่ตั้งไว้นี่เรียกว่าหวือหวาทีเดียวอาจารย์หวานก่อนไปถึงตรงนั้นอีกนิดนึงค่ะคือเวลาเราออกรายการเนี่ยมันจะมีตัววิ่งใช่ไหมคะซึ่งเราสองคนเนี่ยพูดเสร็จแล้วคือเราเทปไว้ก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะดูรายการเพื่อว่าตรวจสอบว่าสิ่งที่เราพูดนั้นพูดผิดหรือเปล่าเราก็จะได้แก้ไขนะคะเราจะสังเกตตัววิ่งตลอดเท่าที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าตัววิ่งในขนาดนี้เนี่ยไม่มีอ่ะนะไม่มีใครพูดถึงในสิ่งที่เราพูดเลยเราก็เลยสิ่งที่เราเข้าใจคือว่านอนหลับหมดแล้วหรือ นะคะอีกสิ่งนึงคือว่าหรือประเด็นที่เราพูดคือประชาชนไม่สนใจหรือเปล่านะคะเพราะนั้นอยากให้พี่น้องกรุณานะคะดูแล้วช่วยส่งตัววิ่งหน่อยเพราะตัววิ่งเนี่ยค่ะเป็นตัวชี้สถานีเขามองว่ามีคนดูหรือเปล่าอีกอย่างนึงนะคะอาจจะเป็นตัวช่วยได้แล้วก็เพราะสถานีเขาจะดูกราฟตลอดว่าช่วงเวลาไหนที่คนดูมากดูน้อยเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันแน่นอนมันดึกคนก็การดูก็ดรอปลงมาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็ตัววิ่งเนี่ยค่ะจะมาช่วยได้ว่าอยากให้เปลี่ยนเวลาอะไรเงี้ยนะคะแต่นี่ก็สงสารพี่น้องแพงนะจันก็สักต้องสักคนสามบาทยังดีสามบาทนะคะช่วยหน่อยแล้วกันก็เอาที่ถูกๆนะคะอะไรก็ได้นะวิธีการที่จะสื่อสารเข้ามานะคะจันเราแก้เรื่องเมื่อวานนิดนะคะจันหวานที่จันตุ้มพูดผิดไปว่าอ๋อก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการค่ะกลุ่มที่จะมาคัดค้านต่อต้านนะคะการแก้กฎหมายมาตรา112นะคะโดยมีการไปชุมนุมเมื่อวานนี้อาจารย์พูดบอกว่าที่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะมันของเราไงเขาไม่ได้ใช้ที่ของเรานะคะอาจารย์หวานบอกเขาใช้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะเขาต้องอยู่กับกลุ่มทหารอาจารย์หวานเขาอ้างแบบนี้นะแม่อาจารย์เล่าทุกอย่างเลยนะคะเมื่อกี้ที่พูดคือข้อความที่ส่งมาคือ SMS นะคะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์นะคะเรามาประเด็นของพี่น้องเรานะคะนั่นก็คือพี่น้องประชาชนนะคะคนเสื้อแดงนะคะประเด็นช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินเรื่องของการเยียวยาแล้วมันก็นำไปสู่ความรู้สึกที่แย่ๆในสังคมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามีตั้งแต่ครม.มีมตินะคะที่จะมีการข้อเสนอของการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็มีเสียงที่คัดค้านนะอยู่บ้างนะคะเสียงที่คัดค้านเผอิญเป็นเสียงที่ดังหน่อยเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับพรรคฝ่ายค้านก็เลยมีพื้นที่เยอะดิฉันลองอ่านให้จันฟังนะจันดีค่ะดีจันอย่าจี๊ดนะนางวรกรจาติกวณิชนะคะภรรยาของนายกรจาติกวณิชอ๋อคนที่ใช้ตั๋วเครื่องบินฟรีเหรอเหรอใช่ไหมที่มีเรื่องนะดิฉันไม่เคยใช่หรือเปล่าไม่ทราบค่ะเดี๋ยวโดนฟ้องใช่หรือไม่ใช่นะเพราะประเด็นนี้น่าสนใจนะคะมาใช้ตั๋วเครื่องบินฟรีเนี่ยนะคะเขาได้เขียนใน Facebook นะคะหลายๆทัศนะค่ะอาจารย์ตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าประชาชนที่สูญเสียรายได้และธุรกิจที่เจ๊งไปในช่วงการชุมนุมฝากมาถามว่าตอนนี้ต้องมาทำงานหาเงินเสียภาษีให้รัฐไปจ่ายค่าชดเชยผู้ชุมนุมอีกเหรอทำใจยากนะนะอีกข้อความหนึ่งบอกว่าธุรกิจประเภทใหม่รายได้ดีธุรกิจเรียกร้องประชาธิปไตยอ๋อให้คนไปตายจะได้เงินใช่ไหมแปลว่าแบบนั้นใช่นะคะก็ยังคงอยู่ในทัศนะเดิมว่าเราเนี่ยจ้างมานะคะแล้วก็จ้างมาตายจ้างมาเจ็บจ้างมาติดคุกอย่างนั้นนะคะนั้นทัศนะของเขาใครไม่ตายหรือบาดเจ็บยังเหลือวิธีสุดท้ายคือแกล้งบ้าให้ญาติไปขอรับเงินได้นะคะ ผู้หญิงท่านนี้ท่านไม่ได้อีกนะ ผู้หญิงนางนี้ ผู้หญิงนี้แล้วกันนะถ้ารู้สึกผิดที่เหยียบศพเขาขึ้นมาก็ใช้ตัวเงินตัวเองจ่ายสิคะโอเคเคยได้ยินแต่ปล้นแล้วเผานะแต่เผาแล้วปล้นต่อเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะนี่ก็เอ๊ะสงสัยผู้หญิงคนนี้เขาจะออกมาเล่นการเมืองเหรอเนี่ยมาพูดแทนสามีอย่างวิธีเนี้ยเขาจะเล่นการเมืองหรือเปล่าถ้าการเมืองเล่นกันแบบนี้เพราะว่าขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขามองว่าผู้หญิงเป็นแบบผู้นำของสังคมใช่ไหมตอนนี้ผู้หญิงออกมาผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยก็เลยทางพรรคนี้ก็เลยพยายามชูผู้หญิงตลอดเวลาเลยก็นะคะคือสิ่งที่ทัศนะแบบนี้อาจารย์เป็นไงฮะประเด็นที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่ามีเสียงคัดค้านการเยียวยานะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยการเยียวยามันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะของผู้ที่ให้ดูรูปแล้วค่ะอย่างนั้นมีอำนาจรัฐรูปการ์ตูนของคุณเซียนะคะต้อง close เลยสุดยอดไหมคะไม่มีเมื่อวานก็ไม่มีวันนี้นะคะสิ่งที่พูดนี่ชัดเจน
ถ้าคุณไม่ล้อมปราบประชาชนแบบนั้นนะคะคุณไม่สั่งทหารออกมาจัดการกับประชาชนโดยใช้สไนเปอร์ต่างๆอาวุธสงครามต่างๆกับประชาชนมือเปล่าเราก็จะไม่มีวันที่เราจะต้องไปเยียวยาใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเคลียร์กันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยก็คือเป็นการกระทำของรัฐซึ่งใช้อำนาจโดยไม่ชอบจัดการกับประชาชนฆ่าประชาชนนะคะอันที่สองเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นภาษีของประชาชนน่ะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้หญิงเมื่อกี้นะคะพูดว่าทำไมต้องเอาเงินภาษีมาจ่ายอะไรพวกนี้นะเราก็ขอถามกลับไปนะคะว่าแล้วตอนนายอภิสิทธิ์ที่เป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ได้ใช้งบประมาณในการปราบประชาชนนะคะไป 6,000 ล้านค่าประชาชนไป 6,000 ล้านเนี่ยคุณใช้งบประมาณ 6,000 ล้านนี่เขาใช้เยียวยาเพียง 1/3 คือ 2,000 ล้านคุณจะเป็นไส้เดือนแบบโดนขี้เถ้าเหรอขี้เถ้าร้อนคุณอะไรกันนักกันหนาคะแล้วคุณใช้ 6,000 ล้านในเงินประชาชนอันนี้แหละมันยิ่งแย่กว่านะเพราะเขาเสียภาษีไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเนี่ยประชาชนเขาก็เป็นคนจ่ายนะเงินเดือนของคนที่มาฆ่าเขาประชาชนเขาก็เป็นคนจ่ายนะเงินของพวกคุณหรือเปล่าเงินเดือนของทหารนี่เป็นเงินของพรรคประชาธิปัตย์หรืออาจารย์หวานค่ะเงินเดือนอาจารย์หวานเป็นของใครเนี่ยประชาชนค่ะเราก็ได้เงินเดือนจากประชาชนเพราะนั้นเราถึงออกมาอยู่ข้างประชาชนค่ะเข้าใจยังเพราะนั้นนะถ้าไม่ต้องพูดได้ก็ไม่ต้องพูดนะถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดนะคะขอร้องเถอะเพราะยิ่งพูดยิ่งทำให้เห็นเลยว่าคุณไม่ได้มองเห็นความเป็นคนเลยแล้วก็อยากจะถามนิดนึงถ้าคุณมองแบบนี้ว่าเป็นธุรกิจนะฝ่ายคุณมาตายกันดีไหมฝ่ายคุณน่ะจะได้เงินบ้างนะคะแล้วจะบอกเลยนะคนเสื้อแดงที่เขาทั้งตายทั้งบาดเจ็บเนี่ยครอบครัวเขาไม่มีใครต้องการให้เขาเป็นแบบนี้นะค่ะเขาไม่ได้ต้องการเงินค่ะเอาชีวิตคืนมาสิเอาร่างกายที่เขาไม่ทุกขลภาพเอาคืนมาได้ปะแล้วให้เขาแค่นี้คุณคิดว่ามันคุ้มเหรอคะชีวิตคนนี่คุณประเมินราคาเป็นเงินเหรอคุณใช้อะไรคิดเนี่ยนะคะแล้วก็อยากถามนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณก็เป็นภรรยาของคนที่เคยใหญ่โตในรัฐบาลเนี่ยคุณช่างไม่เห็นประชาชนในสายตาคุณเลยหรือไงนี่ขนาดเป็นภรรยายังคิดแบบนี้ไปที่บ้านคุณคุยอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคนแบบนี้ค่ะนะคะมาตรคิดของคุณเราจะวัดคนว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าคนกลุ่มนี้เอาอะไรวัดดีเนี่ยจันหวานนะคะแล้วยังจะมีหน้ามาขอโทษนะคะยังจะมาเสนอตัวรับใช้ประชาชนหรือคุณจะรับใช้เพียงคนบางกลุ่มที่มาบอกว่านักธุรกิจที่บอกว่าเสียขาดทุนอะไรต่างๆเหรอค่ะพอที่จริงแล้วกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้คำว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เลือกตั้งเนี่ยนะที่จริงคุณเหยียบประชาชนที่ เลือกตั้งคุณไปแต่คุณไปรับใช้คนกลุ่มเดียวหรือเปล่านะนี่ก็กลายเป็นว่าเราเห็นชัดเจนนะว่าเวลาที่คุณมาเป็นส.ส.เนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเอ๊ะนี่เขาเป็นภรรยาบอกว่าสามีไม่ได้มาพูดอยู่บ้านแล้วคุยกันไหมหรืออาจจะไม่คุยกันไม่รู้เหมือนกันนั้นก็มุมมองแบบนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าก็มีฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับพี่น้องเสื้อแดงนะคะกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ออกมาพูดในแนวเดียวกันกับนางวรกรเยอะทีเดียวอาจารย์นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังพูดถึงอะไรคะว่าปฏิบัติต่อทุกคนเสมอหน้าแล้วเขาก็ไปยกคือไปเอาเรื่องคนละเรื่องมาปนกันหมดเลยขนาดนี้นะครับพี่น้องอย่าสับสนบรรยากาศเขาพยายามพูดถึงการตายของตำรวจทหารภาคใต้หรืออะไรเนี้ยนะคะหรือไปทำปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะเช่นเฮลิคอปเตอร์ตกอะไรพวกนั้นอะนะคะเราอยากจะบอกว่านะคะสิ่งที่ตำรวจทหารที่เขาต้องตายในทุกคนเสียใจทุกคนออกมาปฏิบัติหน้าที่แม้แต่คนเสื้อแดงก็ออกมาทำหน้าที่คือเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นเดียวกันตำรวจทหารก็ไปทำหน้าที่ตามที่รับคำมอบหมายหรือคำสั่งมาให้ไปทำอะไรนะคะแล้วมีการตายเกิดขึ้นนั่นเป็นที่เสียใจอยู่แล้วแต่อยากจะบอกว่าการตายของคนเสื้อแดงมันต่างกันค่ะเพราะตำรวจทหารนั้นไปทำหน้าที่ในการป้องกันประเทศหรือจัดการอะไรซึ่งให้เกิดความสงบสุขในประเทศโดยฝีมือของคนอื่นเช่นผู้ก่อการร้ายหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆเป็นคนฆ่าเขาตายหรือว่านักซิ่งต่างๆที่แบบชนตำรวจจราจรแล้วตายอะไรเงี้ยนะคะเขาไปห้ามจราจรอะไรเงี้ยแล้วตายอะไรเงี้ยนะคะค่ะและหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีวิธีการในการที่จะเยียวยาคนของเขาอยู่แล้วค่ะอาจารย์เราเปรียบเทียบตรงนี้เลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อมีการสูญเสียอันเกี่ยวเนื่องด้วยการกระทำที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะคะมันจะต้องมีการชดใช้ชดเชยเยียวยาความสูญเสียอันนี้ถูกต้องไหมฮะอาจารย์อันนี้เราหลักการอันนี้
บอกกับนางวรกรเขานิดนึงไหมคะว่ามันถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็คือเมื่อเกิดกิจการอะไรต่างๆการกระทำของรัฐน่ะแล้วมีความสูญเสียเกิดขึ้นรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบถูกไหมแล้วก็ต้องตำหนิเลยนะคะว่าฝ่ายของคุณที่เป็นคนทำอ่ะเป็นคนสั่งอ่ะคุณไม่เห็นดูดีเลยดูดำดูดีคุณไม่สนใจเลยว่าจะมีการเยียวยาแล้วคุณกลับมองว่ากลุ่มที่ตายไปนะสมควรตายค่ะทีนี้พอต้องมีการเยียวยาอย่างแน่นอนนะมันเป็นหลักสากลแล้วก็หลักในแม้แต่ประเทศไทยเราก็ทำการเยียวยาทีนี้ถ้าสมมุติกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะไม่ต้องมาทำเป็นมติครม.อะไรพิเศษเลยมันมีระเบียบมีอยู่แล้วพอตายปุ๊บทหารตายปุ๊บได้ปูนบำเหน็จค่ะเป็นกี่เท่าใช่ไหมคะเลื่อนขั้นกี่ขั้นได้เงินตลอดชีวิตนะคะครอบครัวแล้วก็ลูกก็สามารถเจนสมัครเป็นทหารตำรวจได้เลยนะคะถ้าตายในหน้าที่เนี่ยตำรวจล่ะคะอาจารย์มีไหมตำรวจเช่นเดียวกันค่ะลูกจะสามารถจะมาสมัครเป็นตำรวจได้ในแบบพ่อตายในหน้าที่นะคะวงเล็บในหน้าที่ต้องไปขออำนาจของครม.ไม่ต้องเลยขอสภามาไหมเงินแบบนี้มีอยู่แล้วอนุมัติได้ทันทีเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนั่นว่าเป็นระเบียบมันเป็นระเบียบมันเป็นปกติที่เขาทำกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าไปเอาเรื่องคนละเรื่องมาโยนไปเรื่องเดียวกันเด็ดขาดมันคนละเรื่องจริงๆนะคะค่ะแล้วก็มีกลุ่มบางคนก็พูดถึงเรื่องกรณีตัดใบต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ฉันตุ้มก็เห็นด้วยในบางส่วนนะว่าเราจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูซิว่าผู้ที่เสียชีวิตไปจากการที่ขนทหารขนคนขึ้นรถเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าคนเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็แบบคนดูจริงๆก็มีเยอะไม่ใช่เป็นผู้ร้ายทั้งหมดเนี่ยแล้วจะเขาตายไปเนี่ยก็ต้องกลับมาดูแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตรงนี้ค่ะประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะมามองว่ารัฐบาลชุดไหนนะที่มีจิตใจที่จะดูแลประชาชนนะคะเราไม่ได้มองเราไม่ได้ให้คุณค่าตรงนี้ว่าเงินนะคะไม่ใช่เงินสำคัญแต่ว่ารัฐบาลชุดไหนที่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือเห็นคุณค่าของความมีการมีชีวิตการมีสุขภาพแข็งแรงที่สมบูรณ์นะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรต่างๆรัฐบาลชุดไหนที่เห็นแบบนั้นเพราะนั้นก็ท่านที่พยายามออกมาพูดต่างๆนานานะคะพยายามเอาเรื่องนั้นมาผสมเรื่องนี้นะคะทำให้เรื่องที่รัฐบาลเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเนี่ยหยุดเถอะค่ะนะคะอย่าทำให้สังคมต้องร้าวฉานมากไปกว่านี้เลยนะคะขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้ออกมาดูแลประชาชนในสิ่งที่เขาต้องทำเพราะใครก็ตามเป็นรัฐบาลจะต้องมาดูแลประชาชนนั่นคือหลักการของการเป็นรัฐบาลค่ะดูแลประชาชนทุกคนด้วยเพราะว่าถ้าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของการใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องของรัฐบาลแล้วเนี่ยวงเล็บชุดที่แล้วนะเขาออกมาแก้ให้พวกคุณยังไม่ดีใจอีกเหรอแล้วเขายังใช้เงินน้อยกว่าที่พวกคุณเอาไปค่ายอยากจะถามนิดนะคะว่าแล้วก็รัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะคะก็ยังให้คนในพรรคตัวเองนะที่เป็นส.ส.อาจารย์ตุ้มไม่ได้จำแล้วนะคะว่าชื่ออะไรจังหวัดอะไรเพราะไม่อยากจะเอาคนกลุ่มนี้มาคิดในสมองเลยนะเปลืองนะคะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าคำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งไม่ชอบในการจะมาเยียวยาเงินเนี้ยให้กับประชาชนค่ะคุณคิดได้ยังไงอ่ะนะคะแล้วอยากจะบอกว่านิดนึงว่าในฐานะที่คุณอภิสิทธิ์คุณเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยคุณไม่ดูแลลูกน้องคุณเลยเหรอคือคนในพรรคของคุณน่ะผู้ร่วมขบวนการของคุณน่ะว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำได้อันนี้สมควรทำแล้วความเหมาะสมค่ะเรากำลังพูดถึงความเหมาะสมสมควรทำไหมแบบนี้ทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดทั้งหมดเนี่ยอย่างการ์ตูนเมื่อกี้นะคะถ้าคุณไม่สั่งปราบประชาชนเราคงไม่ต้องเสียเงินจำนวนนี้รวมถึงนะคะเราคงจะต้องไม่เสียเงิน 6,000 ล้านที่คุณเบิกมาเอามาฆ่าประชาชนนะ 6,000 ล้านเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้บ้างสิคะตรวจสอบหน่อยสินี่พรรคเพื่อไทยเขามีความเป็นสุภาพบุรุษมากนะซึ่งจริงอยากจะให้ลดลงนะอยากให้ฟ้องเหมือนกันว่าไอ้เงิน 6,000 ล้านเนี่ยคุณเอาไปใช้ยังไงบ้างอยากรู้อะแค่ 2,000 ล้านคุณจะเป็นจะตายค่ะมันอะไรกันค่ะที่จริงแล้วเนี่ยนะคะการเยียวยาเนี่ยความสูญเสียที่รัฐกระทำต่อประชาชนมาอย่างหลายครั้งนะคะในประวัติศาสตร์นะคะอาจารย์ดิฉันเคยไปงาน6ตุลานะคะพี่น้องญาติพี่น้องนะคะของคนเดือนตุลาเนี่ยนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้รับการเยียวยานะคะที่ดีพอนะคะเข้าใจว่าได้รับน้อยมากนะคะแล้วท่านก็ประสบปัญหานะแล้วญาติเนี่ยกลุ่มญาติวีรชนเนี่ยท่านก็ยังคงเรียกร้องอยู่นะรวมทั้งพฤษภาธมินซึ่งมีผู้สูญหายจำนวนมากนะคะท่านก็ยังเรียกร้องอยู่นี่ที่ฉันถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยมามีนโยบายโดยเริ่มต้นที่เหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่แสดงมาตรฐานสากลแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการกระทำโดยรัฐนะคะเพราะว่านายพิสิทธิ์และรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะได้อาศัยการออกนะพรก.ฉุกเฉินแล้วก็
พรบความมั่นคงนะคะแล้วก็อ้างตามอํานาจนั้นแล้วก็มาใช้กําลังอาวุธที่อาจารย์บอกนะคะจํานวนมากมายเนี่ยนะคะใช้งบประมาณออกไปมากมายเพื่อที่จะมาทําร้ายนะคะเข็นฆ่าประชาชนนะคะอันนี้เป็นความผิดที่เราจะต้องดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนั้นเขาอ้างอํานาจรัฐมาทํากับประชาชนรัฐบาลที่มาทํางานต่อมานั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องใช้อํานาจรัฐเนี่ยเยียวยารักษาแก้ไขปัญหานะคะก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าจริงๆสำหรับเราเนี่ยยังมองว่าช้าด้วยซ้ำแต่ก็เข้าใจเห็นใจเพราะว่ามีภาวะน้ำท่วมนะคะก็เลยชะงักงานมาแล้วก็หลังน้ำท่วมเนี่ยท่านก็รีบดำเนินการโดยเร็วอันนี้เราก็ชื่นชมนะแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนเลยว่านี่ถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกพรรคนะคะเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะคะและเป็นนายพิสิทธิ์รัฐพรรคประชาธิปัตย์อยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะที่เขาจะกระทำต่อประชาชนการเยียวยาย่อมไม่เกิดขึ้นนะถ้าคุณมีทัศนะแบบนี้แสดงคุณจะไม่เยียวยาประชาชนใช่ไหมนะคะทั้งที่การกระทำของคุณเนี่ยเป็นความผิดพลาดทั้งหมดนะคะตั้งแต่ออกพรก.ตั้งแต่การใช้กำลังสั่งกำลังออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์นะคะจะต้องขออนุญาตอ่านก่อนเราจะเบรกนะที่จะเบรกใช่ไหมเข็นเดินมานะคะขออนุญาตอ่านสิ่งที่อาจารย์ตุ้มจะอ่านนะคะพี่น้องอาจจะไม่ค่อยอยากฟังหรอกนะเพราะว่ามันเป็นปรัชญาแผ่นดินซึ่งเขียนในวันที่26สิงหา2525โดยนะคะคนที่เป็นรัฐบุรุษนะคะมันมีคำหนึ่งซึ่งอาจารย์ตุ้มได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องรีบนะคะมาอ่านให้พี่น้องฟังในหน้า21นะคะเขาเขียนว่าการใช้กำลังทหารก็เพื่อปลดเปลื้องพยันตรายเท่านั้นไม่ควรใช้เพื่อข่มเหงคนอื่นนะคะเขาเขียนไว้ชัดเจนนะตรงนี้แล้วบอกว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยนะคะอีกวรรคนึงเขาบอกว่าเมื่อการรบเสร็จสิ้นลงจะมีทุกขภิกขภัยอะไรเนี่ยทุกขภิกขภัยเกิดตามมาค่ะเขียนแบบนี้จริงนะคะทุกขภิกขภัยเพราะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถามว่าเพราะว่าการที่นายกยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกผู้หญิงคนแรกของประเทศทำให้เกิดนู่นนี่หรือเปล่าหนังสือเล่มนี้ตอบคำถามนะคะเพราะคุณใช้กำลังทหารฆ่าประชาชนเนี่ยแหละมันก็เลยเกิดทุกขภิกขภัยกับประเทศชาตินั่นเองค่ะอันนี้ตอบคำถามโดยที่คนเขียนก็คือฝ่ายที่คุณชอบนั่นแหละคุณหมายถึงคุณเปรมเป็นคนเขียนอาจารย์เอาใช่อ่ะส่งแบบนี้เลยเหรอส่งแบบปัดๆเลยเหรอไม่ใช่ค่ะคือมันเป็นปรัชญาหน้าทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นคนไปพูดที่ต่างๆไงอ๋อเหรอคะอารัมภบทโดยเนี่ยค่ะก็เลยอาจารย์ตุ้มอ่านแล้วทั้งเล่มนะคะก็ตรงนี้ชอบมากตรงนี้ที่ว่าทหารไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฆ่าประชาชนเนี่ยแหละถ้าฆ่าแล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะมีทุกพิกขภัยทุกพิกขภัยพูดยากมากเลยภาษานี่ค่ะนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะอาจารย์กลับมาพูดคุยกันเรื่องของการเยียวยาค่ะเรามาดูในแง่มุมบวกบ้างว่าเราจะเยียวยาพี่น้องที่ข้อเสนอของครม.นั้นเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่ความจริงในช่วงที่2นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรื่องของทุกข์กับพิกกับไผ่เสียงคัดค้านการเยียวยานะคะแล้วเราตั้งคำถามกับคนเหล่านั้นที่ออกมาคัดค้านว่าคุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยนะที่มาคัดค้านไม่ต้องให้คนนั้นคนนี้ออกมาพูดจริงๆอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยไม่ต้องเอาภรรยาออกมาหรอกนะอยากพูดก็พูดมารู้อยู่แล้วว่าคุณจิตใจแบบนี้อาจารย์เรามาดูที่หลักเกณฑ์ของที่ทางปคป.เขาออกมาดีไหมคะก่อนไปตรงนั้นนิดนึงค่ะคือพอพูดถึงคนนี้แล้วเนี่ยนะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงภรรยาใช่ไหมตัวเองอะนะจันตุ้มจำได้นะตอนนั้นที่ยังชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลที่เสื้อเหลืองไปยึดทำเนียบนะคนนี้ค่ะสูงยาวเข่าดีผู้ชายนะก็ไปเดินในนั้นแล้วไปจับมือคนนี้แบบอาจารย์ตุ้มก็ยังคนนี้สูงดีอะไรเงี้ยนะหน้าตาดูดีนะตอนนั้นนะคนก็ยังเป็นแบบเฟี้ยวฟ้าวคนกิ๊กก๊าดกันใหญ่เลยนะว่าเขามาตอนนั้นเขาเป็นฝ่ายค้านไงนะคะเขาก็มาคือชัดเจนว่าสนับสนุนเสื้อเหลืองก็ไปสนับสนุนม็อบเหมือนกันใช่เขาไปเขาไปโชว์ตัวกันค่ะหลายคนมากเขาก็จะมาเช็คแฮนกับบรรดาผู้มาร่วมชุมนุมต่างๆก็เข้าใจว่าการเยียวยาคุณโบ
ช่ไหมก็เกิดคือทุกคนหมดเลยนี่ไงคือทางรัฐบาลทำเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะว่าจะต้องเยียวยาคนเสื้อแดงนะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่หนังสือพิมพ์บางฉบับอีกอะนะคะไทยรัฐนี่ก็เคสอะไรก็ไม่รู้นะถึงแม้จะมีในคอลัมน์ตัวเองจะมีแบบดีนิดนึงนะคะว่าโอเคเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นสัก1ส่วน4มั้งที่จะพูดถึงโอเคในทางบวกหรือทางที่จริงๆนะคะแต่ว่าสักประมาณ3ส่วน4นี่ก็จะเป็นแบบตําหนิอย่างงู้นอย่างนี้นะคะว่าทำให้คนเสื้อแดงได้ดีได้เป็นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นนู่นนี่ได้เป็นกรรมาธิการต่างประเทศอะไรนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็จะพูดถึงคนเสื้อแดงสไตล์นั้นเท่านั้นเลยนี่ก็ค่ะก็เดี๋ยวพูดถึงประเด็นอาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยนะก็คือในคอลัมนิสต์นี้นะคะโดยไม่บอกไม่บอกชื่ออ๋อเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นบทบรรณาธิการบรรณาธิการสรุปค่ะน่าจะเป็นบทบรรณาธิการนะคะเขียนว่าเปรียบเทียบกับเหตุการณ์6ตุลานะคะแหมนี่เขียนผิดด้วยนะเหตุการณ์น้องเลือก16ตุลา2516ไม่มีนะคะ มีแต่6ตุลา2516กับ14ตุลา14ตุลา2516กับ6ตุลา2519นะคะแหมไม่น่าผิดเลยเนาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอ่ะทีนี้เขาพูดถึงนะคะบอกว่าผู้ที่ถูกล้อมปราบและเสียชีวิตในเหตุการณ์6ตุลานั้นเป็นกลายเป็นคนร้ายของในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐบางฝ่ายนะคะแต่กรณีของ48จนถึง53นั้นยังไม่ชัดเจนยังมีการตรวจสอบและค้นหาความจริงกันอยู่สังคมไทยยังไม่ยอมรับเป็นวีรชนเอ๊ะสังคมไทยนี่สังคมไหนไม่รู้ไม่ส่วนไหนไม่รู้นะใครบ้างไม่รู้นะไม่เหมือนกับวีรชน14ตุลาซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้พิพากษานะจริงเหรอฮะส่วนใหญ่กระบวนการยุติธรรมยังไม่พิพากษายกฟ้องไปตั้งกี่คดีแล้วฮะใช่ก็คือไม่มีความผิดเลยนะคะหาว่าใช้อะไรนะคะประทัดมั่งนะคะยิงฮอนะก็ยกฟ้องไปแล้วนะคะมีอาวุธสงครามในครอบครองนะคะมีการคนใบ้หูหนวกคือคนเขียนนี่นั่งเขียนแล้วมีวิทยุสื่อสารของทหารอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือแล้วก็จับคุมขังเขานะคะให้เสียสูญเสียอิสรภาพนะคะเกินกว่ากำหนดมากมายไม่ได้รับการประกันตัวนะคะนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าคำพิพากษาจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่เราก็ยังไม่พึงพอใจในหลายๆส่วนมันชัดเจนออกมาแล้วว่าหลายๆคดีนั้นไม่มีมูลนะคะแล้วก็ถูกเป็นเหยื่ออย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคอลัมนิสต์ต่างๆนะเรียนว่าศึกษาข้อมูลกันก่อนดีกว่าต้องค้นหาความจริงก่อนค่ะก่อนเขียนอะไรให้ประชาชนอ่านนะเพราะว่าไม่งั้นข้อมูลมันไปทิศเดียวหมดนะคะแล้วก็อย่างที่เราก็ยังจำได้นะคะว่าจันตุ้งเคยมาเล่าหนึ่งแล้วว่าได้มีการอบรมนักข่าวนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เขาเรียกนักข่าวมาประมาณสัก60คนนะคะแล้วก็มีคนที่แบบหัวใจสีแดงเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ดูเขามีการให้โหวตว่าคิดว่าสังคมไทยเนี่ยควรจะเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นเผด็จการจำได้ไหมจันหวานที่บอกว่า 60% บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ว่า 40% เนี่ยบอกว่าเป็นเผด็จการแล้วเป็นนักข่าวแล้วมีความคิดแบบนี้ว่าสังคมไทยควรจะเป็นเผด็จการนะคะแล้วเป็นนักข่าวซึ่งแบบน่าจะเป็นนักข่าวที่สำนักใหญ่เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการเขียนหนังสือพิมพ์คอลัมนิสต์ต่างๆที่เขียนในทิศทางก็จะออกไปในทิศทางที่ตัวเองมีความมีทัศนะชื่นชอบต่อระบบนั้นถ้าชื่นชอบประชาธิปไตยก็จะให้ข้อเท็จจริงนะคะคือเล่าทั้งสองด้านแล้วก็พยายามหาข้อเท็จจริงจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเสนอแนะในสิ่งที่ควรจะเป็นแก่สังคมนั่นแหละคือบทบาทของนักข่าวที่ดีแต่ตอนนี้เราจะเห็นภาพว่าบางข่าวก็จะให้เป็นมุมมองเฉพาะตัวด้วยนะแต่พยายามใช้คนอื่นเชื่อแบบเต็งเชื่อแล้วก็เขียนออกมาเพราะว่าคนเขียนข่าวย่อมเขียนเก่งแล้วจะมีคำพูดดึงดูดอย่างเช่นอาจารย์หวานบอกมาเมื่อกี้ว่าพรรคเพื่อไทยสลัดเลยนะนิติราชอะไรอ่ะอ๋อเพื่อไทยผวาโดดหนีผวาโดดหนีอย่างเงี้ยนะคะคือคำพูดของเขาเนี่ยจะทำให้คนต้องอ่านไงเข้าใจผิดนะว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเอ้ยเลิกคบกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันตอนนี้ไม่เอากันแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนะคะเตือนสตินักข่าวนิดนึงว่าจริงเราขอเถอะค่ะสังคมเนี่ยนะคะจะอยู่รอดไม่รอดนอกจากกระบวนการยุติธรรมต้องถูกต้องแล้วนะคะสื่อมวลชนจะต้องเป็นธรรมด้วยขอร้องค่ะให้ข่าวสองด้านแล้วก็ช่วยหาข้อเท็จจริงหน่อยแล้วก็ถ้าจะมีไอเดียของตัวเองนะคะเขียนไว้ว่าสำหรับตัวผู้เขียนคนนี้มีความเห็นแบบนี้นะคะอย่ามองว่าเป็นเขียนแบบกว้างๆปั๊บมันมองว่าทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดเลยมันไม่ได้ค่ะอาจารย์นี้มาพูดถึงข้อเสนอมติครม.นะคะที่เห็นชอบกับทางปคป.ใช่ไหม
ค่ะปคปค่ะที่จริงแล้วเนี่ยการเรียกร้องนะคะแล้วก็คำสัญญาที่พี่น้องเข้าใจนั้นก็คือว่าจะมีการเยียวยาที่10ล้านนะคะแต่ทีนี้ขณะนี้ก็คือรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเข้าใจว่า 7.5 ล้านนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะดิฉันคิดว่ากลุ่มญาติวีรชนเนี่ยท่านก็ยังคงจะเรียกร้องต่อจะเรียกร้องต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอให้กำลังใจนะเพราะว่านี้ฉันเข้าใจว่าทุกท่านนั้นก็มีคงจะได้เราได้พูดคุยกันเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วแหละนะคะว่ามันควรจะอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นะคะแต่เอาเป็นว่าขณะนี้เนี่ยเราดูเรื่องของแนวทางเขานิดนึงแล้วกันนะคะอาจารย์เรื่องจำนวนเงินเป็นอีกเรื่องนึงไม่เป็นไรพักไว้ก่อนแต่เราจะดูแนวทางนะคะหนึ่งคือมีการชดเชยกรณีเสียชีวิตนะคะเงินช่วยเหลือค่าปลงศพอาจารย์ลองฟังดูแล้วอาจารย์อันไหนโอเคไม่โอเคอาจารย์บอกนะชดเชยกรณีทุพพลภาพโอเคนะคะชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะนะการการสูญเสียอวัยวะนี่ก็มีหลายแบบนะฮะอวัยวะสำคัญไม่สำคัญค่ะนี่คงจะมองแบบลักษณะการประกันภัยไงการประกันชีวิตเนี่ยก็คงจะเอานั้นมาศึกษาด้วยนะคะคือพยายามที่จะให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดค่ะมีหลักเกณฑ์ที่อธิบายสังคมได้พี่น้องต้องไม่ลืมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องอธิบายได้ถ้าอธิบายไม่ได้นะคะเราก็จะตกเป็นเป้าขนาดนี้ขนาดอธิบายได้นะยังตกเป็นเป้าเลยค่ะเงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บไม่สูญเสียอวัยวะนะคะก็จะมีบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บไม่สาหัสบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเงินช่วยค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลนะกรณีเสียชีวิตกรณีทุพพลภาพกรณีสูญเสียอวัยวะไม่สำคัญนะแล้วก็กรณีบาดเจ็บต่างๆนะคะอันนี้ก็คือช่วยเหลือเฉพาะค่ารักษาพยาบาลยังขาดในเรื่องของว่าการที่แบบช่วยเหลือแบบต้องแบบลองเทอมอ่ะนะคะนี่เวลามองตรงนี้ปั๊บแปลว่าเหมือนเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือที่ได้จ่ายไปแล้วเพราะว่าพี่น้องแต่เราจะมีบางกลุ่มเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็อ้างว่าคนมาทำเป็นบ้าเนี่ยคงไม่มีใครอยากทำตัวเป็นบ้าหรอกนะ นะคะอันนี้มันจะต้องรักษาแบบลองเทอมเนี่ยนะคะซึ่งจริงแล้วรัฐบาลต้องมองให้ชัดเจนเพราะว่าการทำเทอราปีต่างๆเนี่ยใช้เงินมากนะคะแล้วต้องรักษาถูกต้องเพราะต้องเอาเขากลับคืนมาให้เขาปกติก็ที่ฉันเพิ่งไปที่หาดปึกเตียนค่ะอาจารย์ก็มีท่านที่โดนยิงนะคะกระสุนยังไม่ได้ผ่าท่านนี้ก็ปี8เดือนแล้วนะคะเพราะว่าท่านไม่มีเงินผ่านะคะเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะก็ต้องนี่ค่าเฉพาะค่ารักษาพยาบาลแยกออกไปนอกจากนั้นนะคะการชดเชยเยียวยาผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ทางชุมนุมทางการเมืองนะคะมีหลายกรณีนะคะกรณีศาลมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องได้รับเงินชดเชยนะคะในอัตราเท่ากับจำนวนเวลาที่ถูกควบคุมตัวโดยคำนวณตามฐานข้อมูลรายได้เฉลี่ยประจำต่อคนตามสถิติรายได้ประชาชาตินะคะแล้วก็กรณีศาลมีคำสั่งคำพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุกแต่ถูกควบคุมเกินขังเกินกว่าระยะเวลาให้จำคุกก็ได้รับเงินชดเชยนะคะชดเชยอันนี้โอเคนะอาจารย์เกี่ยวกับอันนี้เข้าใจว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์น่าจะเป็นคนทำนะคะเพราะว่าตามธรรมดาแล้วเนี่ยพรบคุ้มครองเนี่ยนะคะผู้เสียหายเนี่ยนะเขาจะมีอยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่ได้พิเศษอะไรนี่ค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่ามันอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำไปนิดนึงนะคะจะสำหรับจะตุ้มมองนะเพราะว่าการสูญเสียสุขภาพแต่ละวันเนี่ยมาคิดเป็นเงินเนี่ยนะคะแล้วคนนี้กลุ่มนี้อย่าลืมนะกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ร้ายค่ะมันจะคนละแบบกับสิ่งที่กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาทำงานประจำคือเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาทั่วไปอ่ะของเรามันเป็นคดีพิเศษนะคะซึ่งถ้ารัฐบาลไม่มาปราบเนี่ยจะไม่มีคดีใดๆทั้งสิ้นเห็นภาพนะคะจะไม่มีเลยคดีใดๆแบบไปเย้ยๆกันหรือว่าแบบไปแบบตะโกนโห่ร้องกันหรือไปยืนดูคนที่ใครก็ไม่รู้ที่มาเผานู่นเผานี่เนี่ยคงจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นถ้ารัฐบาลไม่ทำก่อนนะคะเพราะนั้นเรากำลังมองถึงเอาคนปกตินะคะเข้ามาอยู่ในเรือนจำโดยที่เขาไม่มีสาเหตุอย่างอื่นเลยเนี่ยเขามาเพื่อเรียกร้องมาทำหน้าที่เขาคือเรียกร้องในรัฐไทยเนี่ยดังนั้นพี่ว่าเราคงจะได้ทบทวนในกรณีนี้มากกว่าคือให้เงินแต่ละวันเนี่ยมากกว่าหลักของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะเพราะนั้นจันทุกพี่ว่าค่อนข้างจะน้อยหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเงินกรมคุ้มครองสิทธิ์นะคะส่วนหนึ่งคือว่าเขาจะให้กับจำเลยในคดีอาญาซึ่งเมื่อศาลพิพากษาว่าไม่ผิดเนี่ยนะคะหรือปล่อยไปเพราะว่าหลักฐานไม่พอเนี่ยซึ่งไอ้คำว่าหลักฐานไม่พอเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดมันอาจจะเป็นคนผิดก็ได้แต่ว่าเงินครึ่งนึงของกรมคุ้มครองสิทธิ์คือให้คนกลุ่มนี้นะคะคือไม่ใช่ผู้เสียหายจริงๆอ่ะอันนี้ก็เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นจำนวนเงินเนี่ยมันจะไม่มากนะแต่เราอยากจะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ย
ท่ากับเขาเสียโอกาสในการที่เขาจะอยู่กับครอบครัวแล้วเขาจะต้องมีภาระในครอบครัวอะไรบ้างเนี่ยเราต้องพิจารณาเพิ่มนะนี่อาจารย์พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าดิฉันไปที่อุดรธานีเนี่ยนะคะมุกดาหารนะคะมุกดาหารนะคะปรากฏว่าเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมของญาติด้วยนะคะแล้วญาติของพี่น้องที่ยังอยู่ในเรือนจำมุกดาหารคดีเผาสารกลางปรากฏว่าหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็ท่านก็มีภาระหลักในครอบครัวนะคะแล้วท่านที่ครอบครัวทำนาเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยเหลือมีลูกชายคนเดียวนะที่อยู่ด้วยคนอื่นเขาอาจจะแยกบ้านไปอยู่ครอบครัวไปแล้วนะส่วนใหญ่พี่น้องแสดงเราเป็นอย่างนี้จริงอาจารย์คือเป็นคนที่อยู่กับพ่อแม่ที่คนจิตใจดีไงถึงได้มาเสียสละเพื่อส่วนรวมคนกตัญญูกตัญญูนะคะแล้วก็พอต้องไปติดคุกเนี่ยนะคะก็แม่เนี่ยจะต้องมาหาบน้ำเองหรืออะไรดิฉันไม่ทราบว่าจะตีราคายังไงนะกับความสูญเสียแบบนี้นะคะเพราะว่าคือพ่อแม่ก็เลยป่วยหนักนะก็ทรุดโทรมมากค่ะเพราะท่านต้องทำงานหนักคนเดียวนะมันไม่มีนะที่จะเอาไงไปจ้างอะไรมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าท่านก็ยากจนอยู่แล้วคือขนาดนี้เนี่ยนะคะคปป.เนี่ยเขาใช้ฐานของอะไรของชาติคิดนะคะซึ่งอันนี้อาจจะแบบอาจารย์ตุ้มสับสนตัวนะคะคิดว่าน่าจะลงมาดูเป็นเฉพาะรายมากกว่าไม่ควรจะมองภาพรวมเฉพาะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ยังอยู่ในคุกนะคะค่ะค่ะสำคัญมากๆเลยเขาก็มีการชีวิตเขาลำบากมากๆแม้แต่เงินที่เขาจะต้องมาเยี่ยมเยียนเขาต้องใช้ทุกวันเนี่ยเราไปมองว่าอะไรประชาชาติอะไรต่อหัวอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแบบแค่นี้ยังไม่พอใช้ต่อวันน่ะที่จะมาเยี่ยมพี่น้องเขาอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มาเยี่ยมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์หลายคนนั้นต้องพึ่งยาระงับประสาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาหลอนนะคะเขาหลอนหมดเลยนะนะแล้วก็ถูกตั้งข้อรังเกียจอะไรมากมายในเรือนจำด้วยแล้วก็จะต้องมาโดนคดีที่เขาไม่ได้ทำนะแล้วไม่ได้มีความส่วนเกี่ยวข้องด้วยหลายคนนั้นโดนจากการมีภาพถ่ายตอนนี้เรายังไม่พูดถึงผู้ที่หลบหนีไปเพราะว่าความหวาดกลัวอีกนะอาจารย์นะคะกลุ่มนั้นเนี่ยก็รอดูว่าตรงนี้จะมีความคืบหน้ายังไงอีกเรื่องของการชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจค่ะอาจารย์กรณีเสียชีวิตทุพพลภาพศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องนะคะแล้วก็มีระยะไปนะคะว่ายกฟ้องนั้นได้ถูกจำคุกเกินกว่ากี่วันกี่วันแต่ทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์นะคะก็ถูกตัดสินพิพากษาแต่กลายเป็นว่าถ้าถูกยังเรียกว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งนะคะให้มีความผิดไปแล้วเนี่ยแล้วเขาอุทธรณ์อยู่เนี่ยก็ไม่เข้ากลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาเลยเพราะมันไม่มีมันจะต้องยกฟ้องก่อนอ๋อมันจะต้องสิ้นสุดถึงที่สุดก่อนไงค่ะทีนี้ไม่มีไงฮะว่าแต่จริงๆมันช่วงนี้มันต้องมีการดูแลนะกลุ่มคนที่ยังไม่อันนี้จะต้องเข้าแบบว่าเป็นคนที่ถูกยกฟ้องอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็เห็นปัญหาของพี่น้องเราอาจารย์หนึ่งไม่มีทนายนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำไปอยู่ตรงไหนนะกว่าจะหาตัวกันเจอเนี่ยนะผ่านไปหลายเดือนหลายคนเนี่ยไม่ได้รับการดูแลถ้ามีทนายก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยนะที่เราไปดูมันนะคะไม่ชัดเจนต่อการที่จะอธิบายให้กับพี่น้องเราฟังว่าตอนนี้ขั้นตอนมันถึงอย่างนี้นะคุณมีหน้าที่คุณทำอะไรหรือว่าทางรัฐเขาจะทำอะไรนี่ต้องบอกไงคะก็ไม่สามารถเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชะตากรรมเขาเป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยใช่ค่ะน่าเป็นห่วงแล้วก็ทนายก็ไม่ได้มีตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วที่จริงก็เป็นหน้าที่ของรัฐอีกอ่ะที่ต้องหาทนายให้กับเขานี่ก็ไม่ได้ทำมานะรัฐไทยก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วจริงอัยการมีหน้าที่นี้โดยตรงเลยนะสามต้องหาทนายคืออัยการเขามีกลุ่มเขาอยู่นะคะที่เรียกว่าสคช.นะคะเป็นอัยการเลยที่จะช่วยกับปรึกษากฎหมายกับประชาชนอาจารย์ก็เป็นคนพูดเองเรื่องของการที่ไปโน้มน้าวให้พี่น้องเนี่ยรับสารภาพนะคะหรือว่ามีไม่ใช่อาจารย์พูดเองหมายถึงพี่ตุ้มบอกหมายว่าอาจารย์ไปฟังมาไปฟังมาว่าพี่น้องมีทั้งทหารตอนช่วงนั้นมีทั้งตำรวจแล้วก็อัยการรวมถึงท่านผู้สาบางท่านนะคะค่ะก็พูดให้เขาเนี่ยสารภาพซะจะจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องเราก็ไม่รู้สารภาพไปก็ไม่ได้เลยอาจารย์เออกลายเป็นคนผิดไปเลยกลายเป็นคนผิดไงแล้วเยอะด้วยนะต้องให้นะคะคือผิดในกรณีถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ถูกโน้มน้าวแล้วยังมีประเด็นถูกซ้อมด้วยนะซึ่งเราได้ฟังมามากเหลือเกินอันนี้จริงเท็จก็อยากจะให้ทางคณะทั้งคอปและปคปเนี่ยคุณเข้าไปหาความจริงกันเถอะคุณจะได้รู้ว่าสภาพปัญหากับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำนี่เป็นยังไงแล้วที่สำคัญมากๆนะคะคอปที่หาความจริงที่บอกว่าทำการค้นหาความจริงโดยเชิญกลุ่มคนนั้นกลุ่มนี้มานะคะมาพูดคุยเนี่ยอยากจะให้คุณช่วยกรุณาดูกลุ่มคนที่คุณเชิญหน่อยนะคะช่วยเชิญคนที่เขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นิดนึงอันนี้ได้พยายามบอกท่านอาจารย์คนนึงซึ่งเป็นกรรมการอยู่ในชุดนี้นะคะคปนะบอกไปแล้วว่าช่วยทำแบบนั้นคุณจะได้ความจริงได้ยังไงเมื่อคุณเชิญคนที่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มาพูดได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะเราเคยเจอท่านอาจารย์คณิตอาจารย์คณิตบอกว่าเขาไม่ได้เป็นกรรมการที่จะมา
เอาใครขึ้นคุกขึ้นศาลใช่ไหมค่ะเขาบอกเขาไม่เกี่ยวตรงนี้เพราะนั้นเราก็เลยงงนะว่าปวดหัวเหมือนกันแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยนะคะตกลงความจริงจนบัดนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่แปลกใจที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะเขามาโจมตีเรื่องของการเป็นวีรชนจริงไหมอะไรเพราะความจริงมันไม่ปรากฏสักทีอาจารย์นะสังคมก็เคลือบแคลงอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็กรณีที่ถูกต้องคดี112นั้นนะฮะทุกท่านที่เป็นคนแสดงนะคะที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ถึงแม้จะโดนคดี112และพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะแต่จริงๆคือท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้ร่วมในการชุมนุมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแทนที่จะโดนคดีเรื่องอาวุธอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่สื่อสารเป็นหลักท่านก็ไปโดนคดี112กับพรบ.คอมพิวเตอร์คือว่าใช้112มาเป็นอาวุธไงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือคดีการเมืองทั้งสิ้นนะคะก็ขอให้ปคอปนี่ไปช่วยทบทวนดูหน่อยนะคะนะทบทวนดูหน่อยโดยเฉพาะกรณีพี่น้องที่ยังอยู่ในคุกนะคะต้องทบทวนจริงๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงมากนะคะแต่ต่อหัวต่อคนเลยค่ะค่ะนะคะก็หมดเวลาอาจารย์นะคะพบกับรายการที่นี่ความจริงกับอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวกันค่ะนิดนึงเจอกันนะคะวันอาทิตย์นะคะที่คณะนิติศาสตร์นะคะตอนบ่ายโมงค่ะค่ะคณะนิติศาสตร์จะเสนอผลงานต่อค่ะค่ะนะคะค่ะวันนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ